ำช่วงบ่ายของคุณนะคะร้อนระอุไปด้วยเรื่องราวแซ่บๆแขกรับเชิญรวมไปถึงอาหารวันนี้แซ่บจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลปลาเลยนะพี่จ๋าจ้าวันนี้เขาปลาแซลมอนนะหลายๆตัวนี่นะมาหิ้วแบบว่าห้อยไม่ใช่หิ้วมาห้อยมาห้อยเดี๋ยวได้กินกันแน่สดๆนะคะจะอร่อยขนาดไหนต้องติดตามนะคะแต่วันนี้ค่ะมีเรื่องราวของคนในความบันเทิงที่จะมาอัปเดตกันใช่เรื่องของสนุก.com ค่ะต้องบอกว่ามีภาพน่ารักน่ารักของพ่อไมค์พีรัตน์นะคะกับน้องแม็กซ์เวลปกติเราก็ได้เห็นความน่ารักอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณพ่อไมค์ก็ได้โพสต์ลง IG พร้อมแคปชั่นเขียนว่าอะไรคะพี่หนิงเวลาป่วยแล้วมีคนดูแลมันก็จะดีแบบนี้แหละนะคะตลกด้วยสอนพี่แม็กให้นั่งสมาธิคือในภาพเนี้ยค่ะคุณพ่อไมค์พีรัตน์นะคะมีอาการป่วยกำลังพ่นยาอยู่น้องแม็กซ์เวลเองเนี่ยก็มาแบบป่วนซนกับคุณพ่อนะคะเขาเรียกว่าซนขนาดนี้พยายามจะสอนให้นั่งสมาธิอยู่นิ่งๆก็ยังนิ่งไม่ได้ค่ะแต่ก็เลยเห็นความน่ารักที่นั่งหยอกล้อกันระหว่างพ่อไมค์แล้วก็น้องแม็กซ์เวลนะคะคือเป็นว่ามันเป็นเรื่องราวของครอบครัวนะบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็ไม่ได้ลืมหน้าที่ของความเป็นพ่อใช่คือต้องบอกว่าคู่นี้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เลิกลากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีเราห้ามไม่ได้แต่เมื่อมันห้ามไม่ได้แล้วเนี่ยแต่หน้าที่อย่างที่น้องเบนซ์บอกอันนี้คือสำคัญสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กต่อให้ไม่อยู่ด้วยกันก็อบอุ่นยังไงก็คือพ่อแม่ลูกกันอยู่ดีคุยน่ารักมากอ้อนดูอ้อนดิอยากจะเป็นน้องแม็กซ์เวลออกมาแบบไม่อยากอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นความรักของคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เองถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแซ่บๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดเยอะๆนะ